มันเป็นเหมือนกลิ่นที่เป็นอโรมาที่เราสามารถเอาไปช่วยคนซึมเศร้าไม่ที่จริงตอนนี้แล้วนะคะคุณแม่กำลังจะบอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับห้องทดลองที่เราจะใช้วิธีการเยียวยาในทุกศิลปะอาหารเป็นการเยียวยานะคะแม้แต่เฮิร์ฟที่เราจะเอามาทำน้ำมันเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้คุณจะได้เห็นวิธีการว่าคุณจะสามารถมาปลูกกุหลาบกับคุณแม่ได้ในเดือนมกราคมและคุณจะสกัดได้อย่างที่พรุ่งนี้เราจะทำเรื่องการสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อให้คนหนึ่งคนปลูกแล้วส่งต่อให้คนหนึ่งคนใช้คนหนึ่งคนใช้คนหนึ่งคนปลูกส่งต่อไปเยียวยาคนอีกคนหนึ่งอย่างนี้ถึงได้เรียกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราไม่ได้ต้องการเชฟที่ทำอะไรกินคนเดียวแต่เราต้องการคนที่ส่งต่อความรักคนแล้วคนเล่าต่อไปเพื่อให้เกิดการเยียวยานั่นหมายความว่าหลุมหลบภัยที่มีชีวิตจะกลับมาอีกทีนึงคุณแม่ไม่ได้ขาดเรื่องเมนูอาหารไม่ได้ขาดอาหารอร่อยอย่างอื่นเลยเพราะว่าเซิร์ชเข้าไปใน Google ที่ไหนก็มีแต่คุณแม่ขาดจิตวิญญาณของการรับใช้ในฐานะของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์จึงต้องกู้สิ่งเหล่านี้กลับมาในหัวใจของลูกทุกคนถ้าทุกคนได้รับมรดกเรื่องนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าสิ่งที่พวกคุณทำนอกจากคุณขายคุณได้กำไรคุณยังรู้ว่าการให้ได้มากยิ่งกว่ากำไรคือเรื่องค้าขายเอาไปค้าขายแต่เรื่องกำไรที่ความสุขต้องทำบ่อยๆซ้ำๆเหมือนหยดน้ำขอบคุณดอกบานชื่นซึ่งมันอยู่กับความแห้งแล้งเมื่อกี้นี้ขึ้นไปเข้าห้องน้ำปุ๊บเดียวบอกว่าเชิญเข้ามาอย่าดูถูกสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เขานำความสดชื่นได้ถ้าเราใช้เขาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีโอกาสแล้วอย่าทำตัวเองเป็นคนด้อยโอกาสอย่าทำตัวเองเป็นคนที่ไม่มีโอกาสแล้วใช้โอกาสนั้นเป็นไปเพื่อคนอื่นด้วยวันนี้เรา3คนเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสมาก่อนในช่วงเวลาที่โควิด-19คุณแม่มาที่นี่หมอนุ้ยไม่เคยทอดทิ้งคุณแม่เลยอาหารเช้าวันนี้ของคุณแม่พี่หมอนุ้ยรู้ว่าคุณแม่ป่วยก็ทำมาแล้วยังทำครัวไทยที่จะต้องใช้ฟืนใช้ถ่านดูแลอาหารคุณแม่นะวันนี้คุณแม่แบ่งอาหารให้พี่ติ่งกินพี่ติ่งขอบคุณพี่หมอนุ้ยขอบคุณอร่อยมากค่ะพวกนี้เราเจอไข่ตุ๋นเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่ครัวของเราที่จะมีพี่หมอนุ้ยสอนเราว่าปลูกก็คือปลูกกุหลาบปรุงก็คือเอากุหลาบออกมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเมื่อแปลงแล้วเราแบ่งปันแน่นอนค่ะถ้าคุณอยากปลูกกับเราคุณมาในเดือนมกราคมตอนนี้เขาบอกว่าไม่ให้ไปไหนก็อดใจไว้สักนิดหนึ่งนะคะ300คนถ้าสนใจพวกนี้แชร์ไปเลยค่ะถ้าคุณอยากเห็นว่าการสกัดน้ำมันหอมระเหยในดอกไม้ที่ชื่อดอกกุหลาบค่ะพันธุ์มังกะเลียสายพันธุ์มังกะเลียกุหลาบมอนไม่ค่อยจะทันเลยเนี่ยนะฮะไม่ค่อยจะทันเลยก่อนที่จะจบเปิดดูอีกสักรอบหนึ่งไหมพี่หมอน้อยว่ามันไปถึงไหนแล้วไอ้ที่นั่นอยู่อะแล้วเราก็จะจบกันที่จะเปิดได้ค่ะเตาอบมาค่ะมาจบกันที่เตาอบค่ะพี่ติงโอ้โหมันก็สลดลงไปเยอะแล้วสลดสลดไหนเมื่อกี้นี่อยู่ไหนนะไอ้วาซาบิโอ้ก็4ชั่วโมงต้องเปิดทุกครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เราขอบคุณอาจารย์หัตถยานะคะที่ให้เตาอบเรามาจนกระทั่งเราสามารถที่จะใช้สิ่งนี้กับทาราฟาร์มแล้วก็มีเชฟพี่หมอนุ้ยแล้วก็ผู้ช่วยคุณแม่ไม่ใช่ผู้ช่วยเชฟค่ะพี่พี่ติ่งอ๋อลืมบอกไปค่ะที่บอก60นี่คือองศา C นะคะไม่ใช่องศา Fเพราะว่าในเตาอบของบ้านเนี่ยบางทีเขาจะมีเอฟอันนี้องศาเซลเซียสนะคะไม่ใช่ฟาเรนไฮต์เห็นไหมฮะเห็นความแปะของเธอไหมฮะเห็นความแปะของเธอนะคะไม่งั้นมันเพราะว่า60ได้เข้าใจว่าจะให้ค่อยๆระเหยใช่ไหมเจ้าคะอุณหภูมิแสงแดดไม่งั้นถ้าสมมติเป็น120ก็ไม่เอ๊ะพี่หมอนุ้ยอันนี้เราไปตากแดดไม่ได้เหรอไม่อบอ่ะไม่ได้คุณแม่เพราะกุหลาบอุณหภูมิมันไม่เสถียรมันไม่นิ่งอ๋อมันไม่นิ่งเอาละค่ะก็คือมีเตาอบนะคะก็ขอบคุณผู้ที่ถวายเตาอบคุณแม่เพราะว่ามันก็ทำให้เราได้มีเมนูก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
หารอร่อยกินอีกสักทีค่ะอาจารย์อัธยานะคะตู้อบใหญ่แล้วจริงๆสวิกาจำลองรักแม่ใหญ่ตู้อบเล็กจ้ะค่ะก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนขอส่งอาหารมื้อนี้ไปเยี่ยมอาจารย์ทองก้อนนะคะเชฟที่ได้มาร่วมทุกร่วมสุขกับเราในช่วงเวลาที่เรากำลังอดอยากและวันนี้พวกเรา3คนไม่อดอยากแล้วไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ปลูกผักนะคะเขาไปกินกันหมดแล้วค่ะเขาไปกินกลางวันหมดแล้วแล้วจะหลับก็หายเร็วๆหน้าหายหรอกเพราะว่า